channel จ้าวันนี้ยายปาก็จะมาทำเกี่ยวกับมะพร้าวเนาะยายปาก็ซื้อมะพร้าวมากินแล้วเป็นมะพร้าวแก่เนาะนะยายปาก็ขูดไว้แล้วจ้ะเนาะนะเดี๋ยวยายปาจะมาทำมะพร้าวแก้วเนาะนะจากนั้นยายปาก็จะใส่น้ำตาลเนาะนะน้ำตาลสไตล์ลงไปนะก็คนเนาะคนมะพร้าวกับน้ำตาลให้เข้ากันจ้ะแล้วก็คนนะฮะคนน้ำตาลทรายให้เข้ากันเนาะนะฮะจากนั้นมาก็กะใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยเนาะกะเอาเด้อจ้ะพี่น้องนะลูกช่างกะนะฮะพี่น้องแล้วก็เติมน้ำนะฮะเติมน้ำนิดหน่อยเนาะเพื่ออะไรนะฮะเพื่อไม่ให้เขาติดเวลาเราเคี่ยวไปเรื่อยๆเราได้ไอ้มะพร้าวกับน้ำตาลได้ไม่ต้องติดกระทะนะคะจากนั้นเราก็เปิดไฟอ่อนๆค่ะเปิดไฟปานกลางเนาะนะฮะแล้วก็ยายปาเปิดไฟแล้วเนาะก็ต้องคอยคนเนาะนะฮะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเนาะนะฮะน้ำนี่นะฮะเราใส่เพื่อกันติดกับก้นกระทะนะฮะแล้วก็เนาะนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะก็เคี่ยวไปจนกว่าเรียกอะไรจนกว่าเขาจะเป็นผนึกกันเนาะนะฮะจนกว่าจะงวดน้ำงวดแห้งลงเนาะนะฮะตอนนี้ก็เดือดแล้วเนาะนะฮะเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะฮะกลับข้างบนลงข้างล่างเนาะนะฮะกลับไปอย่างเงี้ยนะฮะกวนไปอย่างเงี้ยจ้ะตอนนี้น้ำก็เริ่มแห้งลงแล้วเนาะนะฮะก็เราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคอยคนเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวจะไหม้เนาะนะฮะเดี๋ยวก็จะแบ่งออกนะฮะเพื่อทำมะพร้าวแก้ว4เนาะนะฮะยายป้าก็มี4ผสมอาหารเนาะซึ่งมาจากเมืองไทยนะฮะเป็นน้ำเนาะนะฮะแต่ถ้าใครอยู่เมืองไทยก็ใช้สีตามธรรมชาติได้จากใบเตยได้นะหรือจากอันดอกอันชันเอ้ยอะไรเอ้ยนะฮะแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็ยายปาก็ไม่รู้จะไปหาอะไรตรงไหนเนาะนะฮะก็ได้แต่สีผสมอาหารละจ้ะเนาะนะฮะเดี๋ยวก็ต้องมาแบ่งมาแยกออกเนาะนะฮะต้องรอก่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะมะพร้าวแก่นี่หรือมะพร้าวอ่อนนะฮะเราอยู่มาต่างแดนเนี่ยกินแต่น้ำมันแล้วเหลือไปจะทิ้งน้องพี่น้องมาทำไส้ขนมก็ได้นะฮะหรือมาทำมะพร้าวแก้วก็ได้นะฮะตอนนี้ก็เริ่มน้ำก็เริ่มแห้งลงแล้วเนาะนะฮะก็เราก็คนไปเรื่อยๆก่อนนะฮะตอนนี้น้ำก็เริ่มแห้งแล้วเนาะนะฮะยายปาก็จะตักแบ่งนะฮะแบ่งมาใส่ถ้วยไว้เนาะนะฮะแบ่งครึ่งนะฮะยายปาก็แบ่งไว้เรียบร้อยแล้วเนาะนะฮะยายปาก็ทำส่ง4แล้วนะฮะตอนนี้ก็เบาไฟลงแล้วนะฮะนี่นะฮะ4ผสมอาหารของยายปาเนาะยายปาก็จะใส่ลงไปนี่เนาะนะฮะลงเยอะเกินเปล่าแล้วก็คนเนาะนะฮะใครมีสีเขียวใครมีถ้ามีอะไรนะใบเตยเนาะก็ใช้ใบเตยก็ได้นะฮะแล้วก็คนนะฮะคนให้สีให้เข้ากันเนาะนะฮะสีก็ไม่แก่เกินไปเนาะนะฮะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะฮะให้ทุกอย่างเขาเข้ากันเนาะข้าวแก้ว4เด้อจ้ะทำกินเองเนาะนะฮะไม่มีสารกันบูดเจือปนนะคะอันนี้สีเขียวนะฮะก็ออกประมาณนี้เนาะนะฮะถ้าใครชอบเข้มๆก็ใส่เยอะหน่อยนึงเนาะนะฮะอันนี้ก็จางๆนิดนึงเนาะนะฮะ
สีเขียวของเยปากระเซ็ดแล้วเนาะนะฮะเดี๋ยวเยปาจะทำสีต่อไปด้วยจ้ะมะพร้าวที่เราแบ่งไปเมื่อกี้เนาะนะฮะเยปาก็จะมาใส่บางมือบางนิดนึงด้วยจ้ะเยปาก็จะใส่อันนี้สีแดงเนาะโอ้ยมือสั่นเลยพี่น้องใส่แล้วก็คนจ้ะสีแดงเนาะนะฮะใครชอบสีอะไรก็ซื้อมาใส่ได้เนาะนะฮะเดี๋ยวนี้ก็สีผสมอาหารก็มีเป็นแบบเป็นทรงก็มีนะฮะต่างประเทศเนาะเวียดนามก็มีนะฮะแต่ยาปลาอันนี้ซื้อมาใช้ที่เมืองไทยแหละนะฮะมันเหลือยาปลาก็เลยเอาติดมาเพราะว่าเอาไว้บ้านก็ไม่มีใครทำกินนะฮะสีแดงนี่ไม่ต้องอะไรมากเลยนะฮะเป็นสีที่สวยมากเลยก็คนเป็นเรื่อยเนาะแบบไฟอ่อนๆเนาะใครมีถ้วยขนมถ้วยเนาะนะฮะก็ใช้เป็นแม่พิมพ์ได้เนาะนะฮะคือตักใส่ในถ้วยขนมถ้วยนะฮะมันก็จะบานกำลังพอดีเนาะแต่ยายป้าบ่มีเนาะนะฮะพูดถึงถ้วยขนมถ้วยนึกถึงอาต้อยเลยนะฮะอาต้อยบอกซื้อขนมถ้วยมากินเยอะนะฮะเก็บถ้วยทิ้งเนาะนะฮะโอ้เสียดายยายปาอยู่ใกล้ๆได้พี่น้องยายปาจะขออาต้อยเนาะนะฮะอยู่ไกลกันซะเนาะนะฮะอืมนะพูดถึงอาต้อยนะฮะเป็นอาจารย์คนแรกที่แนะนําแนวยายปามาตลอดเนาะค่อยสั่งค่อยสอนค่อยบอกตลอดนะฮะอาต้อยเนี่ยเนาะนะฮะขอพูดถึงหน่อยเนาะนะฮะกุมภาชาแนลเนาะนะฮะช่องของอาต้อยเนาะนะฮะแล้วก็พี่นางแมวเนาะนะฮะนางแมวชาแนลเหมือนกันเนาะนะฮะก็คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยจ้ะเนาะนะฮะเอาอันนี้ก็โอเคแล้วเนาะนะฮะเดี๋ยวเยปาก็ปิดไฟเลยนะฮะเยปาก็จะเอาไปเทใส่ถ้วยก่อนด้วยจ้านี่นะฮะสองสีเนาะสีเขียวแล้วก็สีแดงหรือสีทับทิมเนาะนะฮะไม่เอาแดงจัดเนาะนะฮะแล้วก็ไม่เอาเขียวจัดนะฮะกำลังพอดีเนาะนะฮะเดี๋ยวเย้ปลาจะเอามาทำเป็นก้อนเนาะนะฮะเย้ปลาก็จะใช้ไอเนี่ยนะคะตักเนาะนะฮะที่ตักไอศครีมของเย้ปลาเนาะนะฮะถ้าใครมีพิมพ์ก็ใช้พิมพ์ได้เนาะเย้ปลาก็จะใช้เนี่ยละจ้ะเนาะตักเพื่อให้เป็นก้อนเนาะใครมีพิมพ์ถ้าเป็นในถ้วยขนมถ้วยก็จะง่ายขึ้นเนาะนะฮะตักใส่ถ้วยใส่ถ้วยแล้วก็ได้เลยเนาะนะฮะนี่นะฮะก็เล็กก็น้อยแล้วแต่เรานะฮะสีเขียวก็ได้3แถวเนาะพี่น้องสูตรของยายป้านี่บ่หวานเกินไปเด้อจ้านะฮะกำลังพอดีเนาะมาเรามาทำสีแดงกันต่อหรือสีทับทิมกันต่อนะฮะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะมะพร้าวแก้วยายปานะเนาะนะฮะหนักสีสันเป็นยังไงครับพี่น้องบ่เขียวถ้าตอนที่ยายปาดูนี่ก็บ่เขียวเกินนะบ่แดงเกินเนาะเป็นสีทับทิมเนาะนะฮะแต่ถ้าอยู่ในกล้องวิดีโออ่ะจะเขียวเป๊ะเนาะนะฮะ